เติมครับขวามีอ้อมหลังไปแล้วมีสารัตอ้อมแต่ยังไม่ให้ครับย้อนมาที่สุมัญญาสุมัญญาซ้ายลองยิงไกลโอ้โหลูกนี้นี่ต้องขอโทษเพื่อนเลยครับสุมัญญาจะล็อกมารู้โอกาสแล้วคืนมาให้กับสุริยาครับยิงด้วยเท้าซ้ายลูกนี้โด่งข้ามคานออกไปไกลเลยครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่34แล้วอะไรครับลองเสี่ยงวางยาดูครับลูกนี้นี่แหละครับว่างด้วยจังหวะหลุดมาแล้วครับเจนรบอยู่คนเดียวเจนรบลองยิงดูซะเลยโอ้โหลูกนี้นี่โอ้เจนรบครับยิงไปเข้ามือของสรานนท์มาถึงอิราฟานครับเบิ้ลกันสั้นๆแล้วพลาดไปครับธนศักดิ์ย้อนหลังกลับไปใหม่เปิดยาวมาเลยครับสรานนท์ให้สุบัญญาครับมองข้างในแล้วสุบัญญาเปิดโด่งมาลูกนี้ยังงงไม่ได้ก่อนครับดินเนอร์ยังเก็บได้ลองซัดอีกทีนึงก็โดนไม่ดีเท่าไหร่ครับสารัตน์ปองสุวรรณสั่งการต่อเนื่องนะครับเปเรล่าวันนี้ต้องการบุกมาเก็บชัยชนะเหมือนกันนะครับเพราะหวังว่าบีจีได้แชมป์แล้วก็คงไม่เอาแต่มาดูรายชื่อแล้วโอ้ชุดใหญ่ครับชวัตวีรชาติเปิดโด่งมาคราวนี้แล้วโด่งมงไว้ได้ก่อนบอลสุดท้ายออกมาคว้าไปได้ครับสรานนท์จะออกบอลเร็วไหมทำเร็วไม่ได้ครับสรานนท์เพราะว่าผู้เล่นของสิงห์ชลัยก็มาช่วยเก็บรับกันหมดแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับค่อยๆโดนสกัดแต่ไม่ดีครับกลายมาเป็นข้าวทางสุมัญญาสุมัญญามงจังหวะแรกสวยมากก้มหน้าแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟครับสุมัญญาปุริสายครับยิงไม่ผ่านสรานนท์ครับโอ้โหโอกาสทองสุมัญญาปุริสายครับเป็นคนเปิดมากันเป็นคู่ๆเลยนะครับเปิดโดมาลูกนี้แล้วโอ้โหยังไงไม่พ้นอันตรายครับจังหวะ2เอารับไม่อยู่อีกครับโอ้โหสรานนท์2ทีเลยครับสุดท้ายนี่มาขอครับสารัตกลับมาที่ชวัตใหม่ต้องโยอะไรครับเปิดโด่งกลับมาทีนึงแต่ออกมาได้ดีครับสรานนท์จะออกบอลเร็วไม่ได้ครับอิเดฟานมาขวางไว้ก่อนเสียดายเหมือนกันนะครับนั่นน่ะคืออยากให้ลูกทีมเล่นฉวยโอกาสเร็วนะครับในช่วงเวลาที่เกมรับของบีจีประทุมมาหลายคนครับอ้อมหลังไปแล้วครับสันติภาพมาที่สุมัญญาปุริสายเปิดโด่งมาแล้วก็ขึ้นมาโมงได้ก็จริงแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับมารูโอกะโอ้โหตัวเล็กกว่ามารูโอกะดิโก้จะจ่ายมาก็ไม่ได้ครับย้อนหลังกลับไปตั้งอันใหม่สรานนท์กล้าที่จะต่อบอลสั้นๆแล้วตรงนี้นี่เสียบอลเป็นมองออกไปก่อนแล้วครับจะลุกเป็นมุมต่อนะครับเหมือนเดิมครับชวัตวีรชาติโยนมาลูกนี้ออกมารับไว้ได้ครับสรานนท์ทำได้ดีครับลูกกลางอากาศนี่ออกบอลเร็วเลยครับสรานนท์เปิดยาวมาข้างหน้าครับฟิลิเป้การดูด้วยนะเปิดโด่งมาลูกนี้แล้วได้โค้งโอ้โหดิโอโก้นะครับเป็นคนได้มงแต่ว่าไม่ตรงกรอบยกมือเสียดายแล้วครับเจอดิโก้สตอรี่มาโฉบถอยมาแย่งไปครับสุดท้ายมงไม่ดีบอลออกหลังไปครับลูกตั้งเตะออกมาครับของสุชาติเล่นสั้นๆนะครับขวาขยับไปแล้วครับโยนมาที่สันติภาพแม่นซะด้วยครับสันติภาพมองข้างในยิงซะเลยโอ้โหฉลับซะด้วยเกือบไปครับโอ้โหนี่หลงทางแล้วนะครับโยนมาลูกนี้โชติคุณมองได้แล้วยิงลูกนี้บอลฉลับโอ้โหจะเปลี่ยนทางสุดท้ายได้โค้งด้วยไม่ได้อยู่ดีเดฟานจะเอาเตะมุกเขาใส่ผู้สินนี่ดุจริงๆนะครับนี่เป็นใบเหลืองที่2ของเขาในฤดูกาลนี้นะครับที่ย้ายมาร่วมทีมกับบีจีปทุมยูไนเต็ดครับในเล็กที่2เบิ้ลยาวไปก็ไม่มีอะไรครับบอลไปถึงสรานนท์จะออกบอลขึ้นมาครับสุริยาสิงห์มุ้ยเจ็บโดนเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับลูกนี้นี่จะฟ้องแฮนด์บอลผู้สินยังไม่ว่าอะไรยิงไกลมาทีนึงยังได้เดียโก้เดียโก้โยกอยู่แล้วยิงก็ยังติดบล็อกครับยังเก็บได้ครับวิเตอร์คาโดโซให้มาที่สารัตไว้ก่อนยังตามมาเก็บได้ครับตูนเยสยังทันอยู่ครับตูนเยสเปิดเองเลยครับโยนโด่งมาแล้วก็รับไว้ได้ครับสรานนท์โอ้โหวันนี้บอลกลางอากาศทำอะไรสิงห์ชลัยไม่ได้เลยนะครับของ BG แนวรับก็ยังช่วยกันได้ดีนะครับโดยเฉพาะบินเนอร์ที่โอ้โหลูกกลางอากาศนี่ก็เก็บได้หมดเหมือนกันครับหน่อยแล้วครับสำหรับชินภัทรเลียว15นาทีสุดท้ายครับ BG ประทุมยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกซีซั่นนี้ครับกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกัน0-0
แล้วเดียโก้ตวัดต่อมาทีนึงสุรชาติจังหวะขึ้นไปเทคตัวแล้วชนะด้วยครับแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหใจร้อนไปหน่อยครับสุรชาติสารีพิมพ์ครับบลินเนอร์นั้นล้มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบลินเนอร์ในจังหวะมงนั้นเสียจังหวะไปแล้วแล้วล้มไปแล้วด้วยครับแต่ว่าสุรชาติตัดใจยิงเร็วไปหน่อยครับแล้วยิงไปตรงตัวสรานนท์ครับโอ้โหคืออาจจะยังยึกยักอยู่แล้วหยอดมีฉลับนิดนึงก่อนสุดท้ายป่งไว้ได้ก่อนแถว2ลองยิงลูกนี้แล้วก็โอ้โหไม่ตรงครับบอกว่าบอลฉลับแต่บุษินไม่ว่าอะไรก็จังหวะด้วยนะครับสุรชาติสารีพิมพ์ยังสูงประตูต่อศูนย์อยู่ครับบีจีปทุมยูเต็ดกับสิงห์เชียงรายยูเต็ดครับเข้าสู่นาทีที่88แล้วนะครับจอนาตาโยนมาบลินเนอร์มงได้ครับยังได้ครับสันติภาพสันติภาพเปิดมาอีกทีนึงลูกนี้แล้วก็โอ้โหลูกกลางอากาศเก็บหมดจริงๆแล้วโดนสะกิดนิดนึงด้วยนะครับจังเอฟเอคัพมาแล้วนะครับไปเยือนด้วยนะครับนัดสุดท้ายนั่นนะ